สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องภาษางูนะครับก็ตอนนี้นะครับเราจะมาทำแลบของโครงการใช้โย GCP กันต่อนะครับก็หัวข้อหลักนะครับก็จะเป็น Insight from Data with BigQuery นะครับก็จะเน้นการใช้งาน BigQuery นะครับณตอนนี้นะครับเราเหลือ2แลบนะครับก็คือ Troubleshooting Common SQL Error with BigQuery นะครับกับแลบสุดท้ายจะเป็น Challenge Lab นะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนแลบ Troubleshooting กันนะครับผมก็อาจจะไม่ได้เก่งเรื่อง Optimize Code เท่าไหร่นะครับแล้วก็มามั่วไปด้วยกันนะครับก็แลบนี้นะครับก็ GSP 408นะครับก็จะมี Task ดังต่อไปนี้ Task 1นะครับก็คือ Open แล้วก็ Pin Project นะครับ The Resource T นะครับแล้วก็เกี่ยวกับ BigQuery Editor นะครับก็เราน่าจะได้ลองใช้กันไปแล้วนะครับแล้วก็อันที่3ก็คือเขียน query เพื่อไฟล์ the total number of customer นะครับ who went through checkout นะครับแล้วก็อันนี้นะครับจะเป็น list the state with the most transaction with your commerce site เขาจะถามนะครับแล้วให้เราลองคิดนะครับแล้วดูว่าแนวทางที่เราคิดเนี่ยมันใกล้เคียงหรือเปล่าเพราะว่าคำตอบที่ถูกอาจจะมีมากกว่า1อันนะครับอันสุดท้ายก็เป็นไฟล์ total number of product in each product category นะครับก็เริ่มกันเลยนะครับกด start lab นะครับก็ lab นี้ก็แค่ run query เฉยๆนะครับแล้วตอบคำถามก็ open linkin incognito window นะครับก็เดี๋ยวไป copy password มาก่อนนะครับตรงนี้นะครับวางนะครับกด understand นะเราก็กด Thailand นะครับก็ default ก็เป็น Thailand อยู่แล้วนะครับก็เข้ามาหน้านี้เสร็จนะครับดูซิว่าเขาให้เราทำอะไรต่อนะครับ requirement setup ก็คือเราทำเรียบร้อยแล้วเข้ามาถึงตรงนี้นะครับทีนี้สเต็ปต่อไปก็คือ open bigquery นะครับแล้วก็ pin project นะครับ to the resource t ก็ไปที่ bigquery นะครับเสร็จแล้วทำไงต่อนะครับก็ copy data to insight copy ไว้ก่อนเลยนะครับแล้วกด add นะครับก็ star project by name แล้วก็ star นะครับมาเข้าไปที่ navigator นะครับหา bigquery นะครับกดเข้าไปกด done นะครับกด add นะครับแล้วก็ search นะครับ data insightตรงนี้ต้องเลือกเป็น star project by name นะครับแล้วก็ data to insight แล้วกด star นะครับมันจะขึ้นโปรเจกต์ขึ้นมานะครับมี error นะครับ missing permission binding นะครับโอเคเราอาจจะใส่ชื่อผิดนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับน่าจะมีจุดนะครับ star project by nameStar มาดูกันว่าเราทำอะไรพลาดนะครับเราก๊อปอะไรผิดป่ะเดี๋ยวเอาใหม่นะครับตรงนี้ไม่มีนะก็ปึ๊บสตาร์ได้แล้ว
น่าจะไปก๊อปมาผิดน่าจะติดสเปซบาร์นิดนึงนะครับก็ขึ้น Data to Insight มาแล้วนะครับตรงนี้ก็เสร็จละทาสแรกนะครับทีนี้ในส่วน Data to Insight นะครับเราก็จะไปเอา Public Query มามันก็จะมีตารางหลายอันนะครับเราเข้าไปดูเทเบิลแต่ละอันได้นะครับก็จะมีหลายอันนะครับก็ไปกด Preview ได้นะครับหรือว่าดูสกิมมาได้นะครับก็ย่อไว้ก่อนนะครับต่อไปนะครับเราจะทำ Task 2นะครับก็คือ BigQuery นะครับ Editor นะครับก็ให้เปิด BigQuery Editor มาเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วกด Run นะครับมันจะ Error นะมันจะบอกว่า Error เพราะอะไรนะครับอ่ะมาเริ่มกันก็ไปที่ Query นะครับอันนี้ก็กด Pass นะแล้วกด Run เลยนะหาปุ่ม Run Select พิมพ์ Select นะกด Run มันจะ Error เห็นไหมอ่ะแบบนี้นะครับเขาน่าจะใช้ Query อย่างอื่นนะครับมันก็เลย Error ไม่เหมือนกันแต่อันเนี้ยเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับอันที่3ก็คือไฟล์ total number of customer นะครับเขาให้ query มาที่มันมีปัญหาเพราะแลบนี้ก็คือ common SQL error นะครับอ่ะลองรันคำสั่งนี้ดูนะครับมันจะขึ้น error ยังไงนะครับ select อ่ะไม่บอก field ก็ error อยู่แล้วแหละแต่เรารันไปก็จะ error มานะครับ not be empty 2-9นะครับก็คือไม่มี fail มันเลือกเล่นมากกว่าหนึ่งอันด้วยนะเนี่ยข้อนี้แน่นอน there is a typo that set name น่าจะข้อเดียวนะครับมีมากกว่า1ข้อนะครับก็2ข้อนะครับ there is typo that set name นะครับลองแปลดูสิแปลว่าอะไรวะไม่แน่ใจก็เลยไม่ตอบนะครับมีการพิมพ์ชื่อชุดข้อมูลผิดฮะก็มาดูคิวรี่กันอีกรอบนะครับลองเปลี่ยนเป็นสตาร์ดูสิเพื่อหาบั๊กอีกอันก็ไม่มีอันนี้นะครับก็คือ Data to Insight แล้วก็ E-commerce อ่ะลองหาดูนะครับไม่มี E-commerce นะเห็นไหมครับอ๋อมี E-commerce นะครับแล้วก็หาเล็บTransaction นะครับต้องขีด view นั้นเราพิมพ์ผิดก็อันนี้เป็นอีกหนึ่ง error นะครับก็คือไม่มี table นี้อยู่จริงนะครับข้อต่อไปนะครับ what about this query นะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บมีวงเล็บแบบนี้ run ก็ลอง run อีก query หนึ่งนะครับก็อัน expect x25 identifier eg larger than table name นะครับเนี่ยมันมีวงเล็บตรงนี้นะครับถ้าออกก็น่าจะใช้ได้นะลองดูนะครับถ้า error ตรงนี้จริงเอาออกต้องใช้ได้นะครับคีย์เวิร์ดนะครับซินแท็กอาจจะต่างจาก SQL ทั่วไปนะให้ง่ายสุดเราพิมพ์ดีกว่านะครับให้ถูก data to insight dot ลองแอบแก้ดูนะครับ dot e-commerce นะครับก็ access เข้าไปนะ
ไม่มี suggestion อ่ะเราเอาง่ายแบบนี้ดีกว่า review transaction นะครับคลิกขวานะดับเบิลคลิกแล้วก็ไปที่ query นะครับ in new tab อ่ะอันนี้คืออันที่ถูกแน่นอนนะครับก็ select star นะครับอันนี้น่าจะรันได้แน่นอนนะครับ e-commerce lab อ่ะนี่มีคอลอนอยู่ตรงนี้นะครับกับมีวงเล็บตรงนี้ก็เลยทำให้มันรันไม่ได้นะครับอันนี้ specify แล้วนะครับมั่วนะครับสองข้อนี้วัดวองก็เลือกมาหมดไม่เห็นมีผิดเลยนี่reuse legacy SQL นะครับตอบข้อเดียวนะครับก็ legacy SQL คืออะไรนะครับมาดูกันซื้อกด Ctrl F Legacy นะครับโอเคมันน่าจะเป็น SQL แบบเก่านะครับก็คือ SQL มันก็มีหลายค่ายเนาะก็ Syntax แบบเนี้ยเราใช้เป็นแบบ Legacy นะครับไม่ได้ใช้แบบนี้นะครับมันก็เลย Error นะครับก็คนย้ายแพลตฟอร์มมักจะมีปัญหานะครับอ่ะถ้าเราใช้อันนี้เกิดอะไรขึ้นนะครับ copy run ดูนะครับ error ไหมอันนี้ก็คือ debug นะชีวิตจริงก็คือ error นะ list must be not empty นะครับก็ไม่เลือก style อีกแล้วนะครับก็ถูกต้องนะครับคำตอบเดียวมันกวนจริงๆให้เราเลือกได้หลายช้อยแบบนี้แล้วบางอันก็หลายช้อยจริงๆนะครับ What about now นะ Query has column อาศัยคอลัมน์ไปได้ไหมอาศัยคอลัมน์ for visitor มานะครับรอบนี้น่าจะไม่มีปัญหาได้ก็ขึ้นมานะครับได้แล้วครับWhat wrong นะ We are missing limit cost นะครับเราสมควรใส่ลิมิตด้วยนะครับน่าจะอย่างเดียวอ่ะมีมากกว่าหนึ่งข้อนะครับ without limit นะครับ aggregation the query not insightful ไม่ได้ไม่มี alias นะครับก็คือ add สองข้อนี้ป่ะอ่ะสามข้อนี้เลยเนี่ยไม่ถูกนะครับโอเคคิวรี่มันใช้งานได้แต่มันยังไม่ดีนะครับ
เพราะว่า missing title นะครับ from column select นะครับก็คือไม่ได้ใส่ title นะครับมันก็เลย full visitor ID นะครับก็ไม่สื่ออะไรนะครับแล้วก็ไม่มี aggregate นะครับมันก็เลย query มาเป็นตัวเลขโง่ๆนะเขาจะบอกเราแบบนี้ประมาณนี้ทีนี้ต่อนะครับเอา query เดิมมาแก้นะครับก็ใส่อันนี้เข้ามาไม่มีคอมมาน่าจะเออเลยนะวางยานะแต่มันจะไปเป็น common mistake ที่เวลาเราเขียนเองจะต้องเจอแล้วก็ดีบักนะรันได้ไหมมันรันได้นะรันได้วันคอลัมน์นะครับถ้าเราใส่คอมม่าให้ถูกมันก็ต้องมาสองคอลัมน์นะต่างจากเดิมแค่สองอันนะครับวางนะครับอ่ะก็มีสองคอลัมน์นะครับมาแอบยากเหมือนกันนะเนี่ย group by นะครับ aggregate group by ก็แลบนี้เรียนรู้ไปนะครับผมก็ไม่ได้คล่องเท่าไหร่นะส่วน SQL เนี้ยนะครับโอเคก็รันได้นะครับรันเขานะฮะเช็คเขาแล้วนับแถวเขาบอกเออร์เรอร์มาได้ครับกูเป็ดนอแอคกิเกตแอคสามถึงสี่มันควรจะมีกรุ๊ปเนาะมีถูกมากกว่าหนึ่งข้ออีกนะครับก็คือเขาฟังก์ชัน does not deduplicate the same visitor ID ถ้าแก้ต้องใส่เขา distinct เนาะก็คิวรี่นี้ก็ยังมีปัญหาอ่ะอันนี้เขาก็เขา distinct มาอย่างที่เราคิดนะปุ๊บรันน่าจะได้แน่นอนนะครับก็เขา distinct นับเฉพาะอันที่ไม่ซ้ำกันนะครับทุกคนเช็คเอาท์มีหน้าเช็คเอาท์เพจหมดเลยแล้วก็ใส่ฟิลเตอร์นะครับก็คือแวร์นะครับก็รันเหมือนเดิมเลยนะครับแค่ใส่เงื่อนไขนะครับเพจนะครับก็จะเท่ากับเช็คเอาท์นะครับ Goodbye page title นะครับก็ที่จริงก็คืออันนั้นแถวแรกนั่นแหละครับ19981นะครับปึ๊บทีนี้ก็หัวข้อลองสุดท้ายนะครับตอนนี้เราก็มาถึง40%ที่จริงก็รันกับวางก็ผ่านนะครับเขาให้คิวรี่แบบนี้มานะครับเขาเขียนมาให้เราส่วนหนึ่งนะครับก็คือ select อะไรไม่รู้นะครับจากเทเบิลนะครับตัวนี้นะครับ left transaction group by แล้วก็ไม่มี group by ให้เราก็ใส่ต่อนะครับก็ group by geo network city นะครับก็แค่เขียนเพิ่มนิดนึงนะครับว่าจะ group by อะไรนะครับสิ่งที่เราต้องการทำเนี่ยก็คือ list the city with the most transaction with your e-commerce นะครับ
เราก็ต้องกรุ๊ปตาม GO Network นะครับก็ทุกท่านสามารถไปดูตัว Preview Schema นะครับว่าแต่ละคอลัมน์คืออะไรนะครับเพื่อจะได้กรุ๊ปเราเข้าใจว่าคอลัมน์มันมีอะไรบ้างทีนี้เขาถามว่าซิตี้ไหนนะครับมี distinct visitor มากที่สุดนะครับไม่เอา not available นะครับผมคือตรงนี้มันได้ query ออกมาแบบนี้ใช่ไหมเราออเดอร์บายหน่อยนะครับออเดอร์บายเขาถามมากที่สุดเนาะออเดอร์บายดิสติงนะครับวิซิเตอร์ชีวิตจริงก็พิมพ์แบบนี้แหละก๊อปมาดีกว่าแล้วก็ descending นะครับผมขี้เกียจไปนั่งหารันแบบนี้ดีกว่านะครับ not available ไม่นับนะก็เป็น mountain view นะครับตอบ mountain view โอเคคิดเหมือนเราเป๊ะที่จริงแอบมาดูเฉลยก็ได้นะครับทีนี้ให้อัปเดต query นะครับเพื่อใส่คอลัมน์นะครับที่ return average number of product นะครับ average ก็คือซัมกับเขาหารกันนะครับเขาก็บอกว่าวิธีหนึ่งที่ทำได้ก็คือสร้างซัมขึ้นมาก่อนครับเราสร้างเขาแล้วเอาซัมหารเขานะครับเป็นชื่อ average product order นะครับแล้วก็ group by order by เหมือนเดิมนะครับ order by ตัว average product นะก็จะได้รีซอออกมาอันนี้ผมขี้เกียจเขียนก๊อปเลยนะครับก็ใช้ซัมเขาซัมได้ปกติเลยนะครับพอได้มาเขาถามว่าคิวรี่นี้มีอะไรผิดปกติเราก๊อปรันก่อนนะครับหรือว่าจะนั่งเช็คก่อนก็ได้นะครับแล้วแต่คนถนัดผมว่ารันก่อนเสร็จแล้วเออร์เลอร์ถ้าไม่เออร์เลอร์ค่อยไล่เช็คถ้าเออร์เลอร์หาเออร์เลอร์ก่อนแล้วก็หาโลจิกไปด้วยนะครับ What wrong นะครับเรา Unrecognized Name Average Product Order 97นะครับ7ถึง9 7 9นะครับมันไม่รู้จัก Average Product Order นะครับมาดูส่วนที่มันอยู่นะครับ select นะครับ form นะครับ where มันต้องใช้ having นะ group by having ต้องสลับกันนะครับตรงนี้ต้องเอา where ออกแล้วก็ group by แล้วก็ having นะมีข้อที่ถูกนะครับเราไม่สามารถฟิลเตอร์ on alias field ด้วย where ได้ทีนี้โซลูชันที่เขาให้มานะครับทำยังไงก็ใช้ having อย่างที่ผมคิดนะครับที่เหลือข้างบนเนี่ยก็คือเหมือนเดิมทั้งดุ้นนะแล้วก็ใช้ having เอา where ออกนะครับอันนี้จะเป็นคอมมอนมือใหม่ SQL นะครับก็ผมเขียนด้วยหลายภาษาก็ syntax อาจจะไม่ได้แม่นเท่าไหร่แต่ก็พอรู้นะครับว่ามันทำงานยังไงนะครับก็กด run check my progress ผ่านสเต็ปที่5นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ 80% ละเออเลยอีกไหมคือแล็บนี้ปวดหัวนิดนึงเพราะว่าเรา
เราต้องเอาโค้ดที่เขาสมมุติว่ามันเขียนมาเออร์เลอร์มาแก้นะครับกรุ๊ปบาย12ป่ะผิดนะมั่วนะครับอันนี้12มาจากไหนปกติผมไม่เขียนแบบนี้นะก็ last goodbye นะครับทำให้ performance มันดรอปนะครับให้ใช้ and or นะครับ consider filter first นะอ่ะก็คือเราควรจะมี where ก่อนแล้วค่อย goodbye นะครับมันจะช่วยลดการ query ทรัพยากรได้นะครับถ้าข้อมูลใหญ่ถ้าเขียนแบบนี้แล้วไปดึงมาก็คงโดนโทรมาด่านะแล้วก็ตรงนี้นะครับก็ไม่มี aggregate function นะครับเพราะว่า goodbye 12มัน12นี่ไม่มีอะไรเป็นคอลัมน์ให้เรากรุ๊ปนะครับทีนี้ query นี้นะครับก็วางนะครับเหมือนจะรันได้นะ number of product นะครับเลือกมา2ฟิลเป็น count ฟิลหนึ่งเงื่อนไขไม่ not now โอเค goodbye order by ก็น่าจะดีนะทำงานได้ดีแล้วนี่อ้าวตัดทิ้งอีกอ่ะเขาไม่ได้ distinct นะทีนี้เราจะแก้ให้ดีนะครับก็คือใส่ distinct เข้าไปนะครับก็เวลาเขาถ้าเราไม่อยากให้มันซ้ำกันหรืออะไรก็ไปเรียนรู้การใช้เขา distinct แล้วก็ลิมิตมา5แถวแรกนะ which category most distinct of product offer นะครับ not set นะครับ ตอบได้แบบเนี้ยแล้วก็ not set นะครับ product ไม่มี category มีเยอะสุดตลกนะอ่ะก็ congratulation นะครับแบบนี้ก็มามึนๆไปด้วยกันนะครับก็ถ้าท่านไปเรียนรู้นะครับการเขียน query มาอันนี้จะเป็นตัว common SQL error นะครับก็ถ้าท่านทำงานเกี่ยวกับ SQL หรือว่า SQL เป็นหลักก็ควรจะให้ความสำคัญเกี่ยวกับ performance แล้วก็ best practice ในการเขียน query นะครับก็ตอนนี้ก็100%แล้วมั้งก็เดี๋ยวจะ end lab นะครับก็พบกันใหม่กับช่องภาษางูนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับก็สวัสดีครับ